อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฟ่านอาจาโรค่ะอำเภอพันนานิคมเพราะว่าพระอาจารย์หลวงปู่ฟ่านท่านเกิดที่อำเภอพันนานิคมค่ะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านในนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปค่ะนี่ค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่นะคะหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟ่านนะคะมีนะคะเขาบอกว่าบ่หูจักค่ะหลายปลาค่ะเขาตอบว่าหลายปลาค่ะนี่พรีเซนเตอร์ค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรค่ะไกลไกลมาอำเภอพนัสนิคมสกลนครเป็นไงคะวันนี้อิ่มบุญไหมคะมากๆเลยค่ะโอ้โหคุ้มค่าไหมคะมากับเจ๊เอ๋ทัวร์เนี่ยมาคุเทศชื่ออะไรคะไกด์ชื่ออะไรไกด์ชื่อน้องเพชรค่ะหน้าตาดีไหมคะเพชรสวยมากเลยค่ะแพงสงสัยหนูต้องจ่ายตังค์แน่ๆเลยต้องจ่ายตังค์แน่ๆเลยหลังจากที่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศปลาหลายชนิดค่ะบ่หูจักชื่อค่ะนี่คนบ่อยู่ทั้งหมดค่ะแป๊บนึงใจเย็นๆสิคะหลวงปู่ฟ่านท่านบอกให้ใจเย็นๆคืออะไรมันคือปลาค่ะนี่มันใช่ก็หมายแล้วน้องๆมันเหมือนปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนค่ะนี่ไงปลาตะเพียนขาวค่ะปลาตะเพียนขาวปลาสวายแล้วก็มันคือปลาค่ะมันคือปลาหลายปลาหลายชื่อค่ะปลาดำๆอ่ะนะคะท่านรู้ไหมคะว่าปลาอะไรบ้างคะมันมองไม่เห็นแล้วอ่ะปลาเจโร่ใช่ไหมคะช่วยคุณยายช่วยคุณยายค่ะช่วยคุณยายช่วยคุณยายค่ะเพราะว่าช่วยคุณยายซื้อค่ะคุณยายฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งวันก็ทำบุญกับคณะกับพระด้วยกับคนด้วยได้บุญนะคะสาธุร่วมกันค่ะเป็นไงคะเอาโปรยเลยค่ะโปรยมินค่ะโอ้มาดีจังเลยลูกเอ้ยสาธุสาธุค่ะสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุได้ค่ะสาธุค่ะนี่ค่ะก็ถึงว่าสวยวันสวยคืนนะคะอาจารย์สมรักคือสมรักสวยตลอดนะคะค่ะดูสิคะปลานะอู้ยรวมสมบูรณ์มากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวได้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเป็นทางเดินเข้าไปพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟ่านอาจาโรค่ะก็วันนี้อิ่มบุญกันเต็มที่นะคะวัดถ้ำขามที่อำเภอพนัสนิคมก็เกี่ยวข้องโดยหลวงปู่ฟ่านนะคะท่านเป็นผู้ค้นพบสถานที่ปฏิบัติธรรมก่อนและหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำขามจนท่านละสังขารนะคะปกติแล้วหลวงปู่เทศจะอยู่ที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายนะคะแต่ตรงนี้ค่ะที่เป็นถิ่นกำเนิดหลวงปู่ฟ่านอาจาโรท่านเกิดที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดสกลนครหมายภาพให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มานะคะเยือนถิ่นที่เป็นดินแดนในจังหวัดสกลนครนะคะเดินตามรอยหลวงปู่มั่นและก็ลูกศิษย์ของท่านนะคะเวลาไปไหนสังเกตนะคะต้องถอดรองเท้านะคะ